ครับโอเคครับสวัสดีครับก็พวกเราเป็นหน้าใหม่แล้วในนี่นะครับก็อันนี้ผมเริ่มจากเป็นเวนิวนะครับนี่ได้เลือกเป็น JW Marriott นะครับที่ภูเก็ตนะครับอันนี้เราเลือกเป็น JW Marriott ที่ภูเก็ตนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เสิร์ชแล้วมีการได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้าน sustainable ใช่มั้ยนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงในการเลือกของเวนิวนี้เพราะว่าในเรื่องของจำนวนของการรับของตัวนักท่องเที่ยวใช่มั้ยครับเพราะว่าตามที่กำหนดไว้คือ 1,000 1,000 คนนะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของเป็น material selection ที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้ based on เป็น local material นะครับก็หลักๆก็จะมีที่เป็นส่วนของของผ้าเราส่วนหลักๆเราจะใช้ผ้าบาติกแล้วก็ชุดที่เป็นบาบ่ายะหยาค่ะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของภูเก็ตครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นแมทเทียลทางเกษตรกรใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของของหลักๆมีสับปะรดกับส่วนของที่เป็นมะพร้าวใช่ไหมครับที่คุยกันแล้วก็ส่วนที่เป็นของตัวฟู้ดใช่ไหมครับก็จะแบ่งเราจะเลือกมุ่งเน้นที่เป็นอาหารที่เป็นโลคอลที่เป็นแสดงถึงคัลเจอรัลนะครับเพราะพยายามจะสื่อถึงการท่องเที่ยวเชิงคัลเจอรัลวัฒนธรรมแล้วก็อาหารของภูเก็ตด้วยนะครับซึ่งคอทีมของเราอะค่ะเราจะใช้ความเป็น City of Gastronomy ของภูเก็ตที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกเมื่อปี2017เพราะฉะนั้นอาหารที่เราเลือกอะค่ะก็จะเป็นหมี่ฮกเกี้ยนหมี่หุ้นกระดูกหมูโลบะแล้วก็โอเอ๋วแล้วก็ผลไม้หลักที่เราจะใช้ก็คืออย่างที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือสับปะรดเพราะเป็นสับปะรดภูเก็ตค่ะต่อไปเป็นส่วนอะไรซัพพลายเออร์โอเคทีนี้ก็ได้ทำการลิสต์ซัพพลายเออร์ของแต่ละวัตถุดิบที่เราที่เลือกใช้นะครับก็จะมีมองไม่เห็นโทษนะครับอาจจะมีถ้าเป็นผักรดอะค่ะก็จะเป็นสำนักงานการส่งเสริมเกษตรอะค่ะที่เขาดูแลเรื่องการปลูกสับปะรดเพราะว่าสับปะรดชื่อพันธุ์เป็นสับปะรดภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็จากโคซัพพลายเออร์หลักๆก็คือองค์การหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะคะบริษัทต่างๆที่มาส่งเสริมทางด้านการอาหารเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยจะเป็นของโลโก้ที่เป็นเอกชนเนาะก็จะไปผูกกับทางโลโก้นะคะร้านชื่อดังของทางภูเก็ตนะคะที่อยู่ตามลิสต์ต่างๆให้มาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ค่ะattendee recommendation กลุ่มที่เราเข้าใจเนื่องจากว่าเราเสร็จไม่ทันนะคะเท่าที่เข้าใจ เสร็จไม่ทันเอาสดเลยแล้วกัน attendee recommendation คิดว่าที่ตามเข้าใจคือเราจะอธิบายให้กับผู้เข้าร่วมให้มาร่วมงานเพราะอะไรใช่ไหมคะไม่แน่ใจหรือเปล่า ก็คิดว่าถ้าจะบอกว่าทำไมต้องมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างที่บอกที่อาจารย์โน้ตนะคะได้เสนอไปเนื่องจากภูเก็ตเป็น Gastronomic City นะคะและการที่เราจัดธีมนี้นะปีนี้เป็นปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน Gastronomic อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเรายังเชื่อมโยงไปปี2019และอาหารของภูเก็ตเองเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปยังฮาลาได้หรือว่าไปยังคังมาเลเซียได้อีกด้วยนะคะเท่าที่เราเสิร์ชดูข้อมูลทางนั้นตรงนั้น2การที่ลงไปที่ภูเก็ตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องโปรโมทแต่อาหารภูเก็ตหรือทะเลอย่างเดียววันที่เราบอกเป็นแกสโทรนอมิกปุ๊บตัวชูโรงอาจจะเป็นอาหารภาคใต้หรือภูเก็ตแต่สุดท้ายแล้วจะไปสะท้อนอยู่ที่อาหารรวมทุกภาคนะเข้ามาที่งานนี้นะคะโดยใช้ตัวภูเก็ตเป็นตัวหลักอะค่ะบอกนะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนี่คือทีมที่4นะคะคือแค่มีคำถามนะคะอาจารย์นิดนึงว่าในส่วนของโรงแรม JW Marriott ที่เลือกสำหรับการจัดงานครั้งนี้นี่มีการใช้ระยะต้องยืนเนาะยืนตรงนี้นิดนึงค่ะ JW Marriott นะคะจากการเดินทางทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเรื่องของ sustainability ที่ทางพี่แพทเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของ access ที่เข้าไปมันไกลจากสถานที่หมายถึงว่าจากสนามบินไปมันไกลไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุมคือ 1,000 คนนะคะเซซะว่า 20% เป็นชาวต่างชาติการเดินทางสะดวกไหมหรือยังไงมีคำถามแค่นี้แป๊บเดียวสั้นๆว่า1ชื่นชมนะคะ
พราะว่าเวลาน้อยมากแต่ว่ามี unique selling point ในการที่จะขาย recommend ในส่วนของ attendee ว่า1ทำไมถึงใช้สถานที่ JW และใช้ภูเก็ตใช่ไหมฮะเป็นที่จัดงานแล้วก็มีธีมชัดเจนนะคะมี unique selling point ในการที่จะดึงคนเข้ามาประชุมในตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตัว local material ต่างๆผสมผสานกับเรื่องของอาหารนะคะก็เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของซัสเทนดีจากที่เรียนมาเพียงแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องของการเดินทางเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ลองเล่าให้ฟังสั้นๆค่ะเพราะว่าที่เราเลือก JW Marriott อะค่ะคือเราจะ move นักท่องเที่ยวผู้ที่เข้าร่วม International Conference เนี่ยค่ะอาจารย์มาจากในเมืองแต่เราจะไปอีกทางหนึ่งที่ทูเวิร์ดพังงาแล้วคราวนี้ความที่ถ้าในเมืองภูเก็ตอะค่ะจะรถติดมากแล้วถ้า 1,000 คนไปในเวลาใกล้ๆกันน่าจะเป็นอะไรที่ไนท์แมร์สำหรับเขาเราก็เลยพาไปอีกทางหนึ่งที่จะสวนทาง okay, ใช่ค่ะแล้วระยะทางระหว่างสนามบินซึ่งน่าจะเป็น transportation mode หลักของเขาเนี่ยก็จะเครื่องบินอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เราก็เลยจะนั่นแหละใช้รถโพทองค่ะมารับเพราะว่าเขาน่าจะชอบอะไรที่เป็นโลโก้แล้วก็ระยะทางระหว่างสนามบินแล้วก็ JW Marriott นะคะก็จะ20นาทีเก่งมากเลยค่ะดีมากค่ะเพราะว่าตอบโจทย์ทุก6ข้อนะคะแล้วก็เพราะว่าตอนที่พรีเซนต์ไม่ได้บอกเรื่องของตัวจุดแข็งตรงนี้ว่าทำไมถึงเลือก JW แล้วก็ทำไมถึงใช้ในส่วนของตรงนี้ในเรื่องของ transportation ก็คือ local transportation ดีมากค่ะขอบคุณนะคะทีมต่อไปค่ะขออนุญาตเป็น MC ค่ะทีมต่อไปทีมที่2ค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม2เชิญเลยค่ะสวัสดีครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2นี้เราจะใช้ทีมงานเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งภาคใต้ตอนล่างก็จะมีตั้งแต่สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเราจะเอาวัฒนธรรมต่างๆของสงขลาตอนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเล่นในงานนะครับไม่ว่าเลยเรื่องของอาหารในเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการตกแต่งสถานที่นะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบจากภาคใต้ตอนล่างเนี่ยครับมาประกอบประสานกันให้เป็นงานนานหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกได้ไว้ว่าภาคใต้ตอนล่างเราก็ไม่แพ้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้ตอนล่างเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยอย่างเช่นอย่างงานนี้ใช่ไหมครับอาหารส่วนหนึ่งก็เป็นภาคใต้ตอนล่างอยู่แล้วแต่ยังมาไม่หมดครับแต่งานเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราจะเอามาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการตกแต่งสถานที่นะครับวัตถุดิบต่างๆนะจะเอามาอย่างเช่นเริ่มต้นการตกแต่งสถานที่ก่อนนะครับผมก็จะเอาวัตถุดิบก็คือเป็นเรื่องของเรือกอแร้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของผ้าบาติกนะครับแล้วก็ผ้าบาเต๊ะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของมันมีผลยางพาราครับเป็นลูกยางพาราอันนั้นเราก็สามารถเอามาตกแต่งสถานที่ได้เหมือนกันนะฮะมาประกอบอาจจะเป็นประกอบเป็นซุ้มต่างๆแล้วซุ้มต่างๆที่เราจะเอามาใช้ในการถ่ายภาพแล้วก็มาใช้เป็นเรื่องของการให้เอาของรับประทานอาหารนะครับของกินแต่ละพื้นที่เนี่ยมารวมอยู่ในซุ้มนี้ด้วยครับก็คือเราจะแต่งเป็นซุ้มของสงขลาซุ้มนราธิวาสนะครับซุ้มปัตตานียะลานะครับแล้วเอาของดีของแต่ละจังหวัดเนี่ยฮะอยู่ในซุ้มนี้ได้ทั้งภาพถ่ายได้ทั้งอาหารการกินด้วยนะครับซึ่งเอามารองรับนักท่องเที่ยวที่มางานเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้นะครับนะฮะครับผมสถานที่ก็คือเราก็ใช้ที่นี่แหละครับแล้วก็ใช้ที่ ICC Hall เนี่ยครับหาดใหญ่นะครับเพราะว่าเห็นอาจารย์แจงบอกว่าเราสามารถเรียนแบบงานอื่นได้ใช่ไหมครับ
โดยเอาเก่ามาเล่าใหม่สถานที่เราก็เรียนแบบนะฮะอันนี้ก็คือสถานที่เราจะจัดที่นี่แล้วก็วัตถุดิบก็ตามอย่างที่บอกนะครับเป็นวัฒนธรรมต่างๆของภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็พักที่ไหนคะ accommodation ที่พักที่ไหนคะที่พักก็จะเป็นโรงแรมคริสตันบุรีสีภูแล้วก็ลีการ์เด้นพาซ่าครับแต่ถ้ายังรองรับไม่ไหวก็มีเซ็นทราได้อีกครับเพราะว่าลีการ์เด้นกับเซ็นทราอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสยามออเรียนทัลที่ว่าอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดโรงแรมนี้นะครับก็คิดว่า4โรงแรมนี้น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ระดับดาวของเขาก็ไม่ใช่น้อยหน้ากันนะครับก็สามารถรองรับชาวต่างชาติได้นะครับสถานที่แล้วก็ฟู้ดแอนด์ทีนี้ส่วนเรื่องของอาหารเบรกนะครับอาหารเบรกเราก็จะมีเป็นซุ้มชาชักของทั้งยะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับมาเสิร์ฟชากาแฟนะครับแล้วก็มาโชว์ให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงการชักชานะครับได้ด้วยมีความคือนอกจากเบรกอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีความสนุกสนานให้กับชาวต่างชาติได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องขนมก็จะมีขนมของมีขนมอะไรบ้างพวกกือโป๊ะนะครับขนมกือโป๊ะขนมลูกหยีอะไรพวกนี้ครับที่เป็นของท้องถิ่นบ้านเรานะฮะเอามาเบรกใช้ในการเบรกได้แล้วก็อาหารมื้อเที่ยงนะครับอาหารมื้อเที่ยงก็จะเป็นเรื่องของข้าวมันแกงไก่นะครับแล้วก็ผัดไทยนะฮะแล้วก็มีข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็ข้าวสตูสงขลาด้วยนะครับที่จะเอามาใช้ในงานนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการขนส่งเราก็ใช้รถบัสนะฮะ2ชั้นใช้รถบัสนะฮะเป็นการขนส่งจากโรงแรมมานี่นะฮะมาที่หอประชุมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่อง attendee นี้ในความคิดของกลุ่มเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพานักท่องเที่ยวพาผู้ประชุมเนี่ยไปท่องเที่ยวหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วนะครับอย่างเช่นสมมติว่าวันประชุมกันจบแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นแล้วก็จัดทริปนะฮะจัดทริปพาผู้เข้าประชุมเนี่ยไปเที่ยวแต่ละทริปที่เขาสนใจเราจะแบ่งเป็น3ทริปให้เขาก็คือทริปธรรมชาติทริปเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ทริปการช้อปปิ้งนะฮะซึ่งให้คนแต่ละคนเนี่ยมาลงทะเบียนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มาลงทะเบียนที่จะไปเที่ยวแต่ละทริปนะฮะนั่นก็เป็นความคิดของการจัดงานของกลุ่ม2ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะฟังแล้วเนี่ยต้องชมเชยนิดนึงค่ะเพราะว่าธีมที่เสนอมาแล้วก็ทุกอย่างดูมันเบลนไปด้วยกันหมดนะคะทำให้เราได้ขาย local product โชว์ให้ชาวต่างชาติเห็นด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการจัดงานเนี่ยสามารถที่จะ recommend pre-post tour ให้กับกลุ่ม attendees ที่มาประชุมได้ด้วยถือว่าค่อนข้างจะ complete แล้วล่ะค่ะเพราะว่าในเรื่องของ transportation เองแต่ว่า เราไม่มีเวลามากที่ต้องมานั่งถามในรายละเอียดว่าจะจัดการอย่างไรนะคะแต่ว่าเอาเป็น concept ง่ายๆที่ฟังแล้วเข้าใจก็ถือว่าครอบคลุมมากแล้วขอบคุณมากค่ะพี่เอ๋วนิดนึงนะคะแนะนำนิดนึงไม่ใช่แนะนำแต่ว่าอาจจะตั้งประเด็น awareness ไว้นิดนึงว่าแขกมาคราวนี้อัปต้ามาได้กินทุกสิ่งอย่างตั้งแต่กือโปะยันลูกหยีคือรู้สึกจะคุ้มค่ามากนะมากเกินไปมาไกลฮะเข้ามาไกลแล้วอ๋อทุกวันแบบเปลี่ยนทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น awareness เรื่องของการจัดการนิดนึงนะคะว่าโอเคเราลง sustainable ก็จริงในแง่ของ content หรือว่าของที่เราเอามาแบบมันเป็น local supply จริงๆนะคะอันนี้น่ารักนะคะแต่ awareness ของเราก็คือว่าถ้ามันมากมันหลากหลายจริงๆเนี่ยมันจะเกิดแบบว่าน่าจะให้เขาแบบสักนิดนึงเหมือนกับเป็น
เขาเรียกอะไรเป็นน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยหานิดหน่อยแล้วบอกเรามีของดีอีกเยอะถ้าคุณอยากจะอย่างนี้คุณไปต่อแบบนั้นอ่ะได้จ่ายเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยมาคราวหน้านะอันนี้มีที่ของดีตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมากไปนิดนึงก็คำนึงถึงต้นทุนเรานิดนึงด้วยนะแต่อันนี้เขาไม่ได้มีโจทย์เรื่องต้นทุนก็โอเคแหละนะคะส่วนใหญ่ผมคิดว่าต้นทุนจะใช้ได้น้อยครับเพราะว่าผมจะไปคือในบ้านเราเนี่ยมีวิสาหกิจชุมชนที่เขาพร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่ค่ารถให้เขามาแค่นั้นเองครับนั่นนะครับเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่ด้วยครับสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ด้วยโอเคค่ะฝากอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์คะก็คือเรื่องของการเดินทางเพราะเนื่องจากว่ามีโรงแรมที่เราเลือกเป็น Official Hotel ในเรื่องของการจัดประชุมอ่ะต้องดูเวลาสเกดูลนิดนึงเพราะว่าอาจารย์จัดโปรแกรมได้ดีมากคือแน่นดังนั้นเองเนี่ยคนจำนวนคนเองต้องดูด้วยเพราะแต่ละที่เองเนี่ยระยะทางต่างกันดังนั้นเองเนี่ยอยากจะให้ทุกกลุ่มเลยนะคะมองว่าเวลาการจัดการประชุมเองเนี่ยเราต้องกำหนดเวลาในการเดินทางให้ค่อนข้างชัดเจนแต่ละที่อาจจะเดินทางออกมาไม่เท่ากันเพราะว่าเรื่องจากสถานที่จัดงานไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากไว้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลมีเสริมอะไรค่ะก็คือตอนลงทะเบียนเนี้ยค่ะคือเรามองว่าในห้องบางทีบางคนหนาวบางคนร้อนไม่เท่ากันเราก็จะแจ้งไปเลยว่าแต่งตัวสบายสบายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมอบให้ก็คือเป็นผ้าบาติกที่เป็นผ้าคลุมไหล่ซึ่งทางพี่บอกว่าเรามีวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านที่สามารถผลิตในผ้าที่สวยงามคุณภาพดีและราคาไม่แพงเราให้เขาไปคือเรามอบให้กับตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยให้ทุกคนเข้ามาบางทีก็อ่ะมาคลุมหรือบางท่านถ้าเป็นมุสลิมก็ยังสามารถใช้ผ้านี้คลุมโพกศีรษะได้อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่เราลงทะเบียนเราจะมองสำหรับผู้ประชุมที่เป็นผู้หญิงด้วยครับเพราะว่าเวลาประชุมหนาวๆจะได้คลุมนะครับด้วยดีมากอันนี้ก็ไม่ได้บอกงบอะค่ะก็คิดใหญ่กันไว้ก่อน แต่คิดว่าน่าจะอยู่ในงบได้ค่ะขอบคุณค่ะทีมต่อไปค่ะหมายเลข5ค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่5นะคะจะมานำเสนอคอนเซปต์ของการจัดประชุมครั้งนี้นะคะเนื่องจากแขกผู้เข้าร่วมประชุมก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาจากฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะลืมมองไปว่าผู้เข้าร่วมงานอาจจะมีหลากหลายสัญชาตินะคะหรือว่าหลากหลายศาสนาซึ่งสถานที่ที่เราเลือกก็คือหาดใหญ่นะคะเราเลือกที่จะขายวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนะคะเราจะใช้ในส่วนของหอประชุมที่นี่ ICC หาดใหญ่นะคะเป็นสถานที่จัดประชุมนะคะเนื่องจากตัวของหอประชุมหรือสถานที่การอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะการเข้าถึงสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นการขนส่งต่างๆนะคะภาพรวมที่มีความพร้อมในการเลือกใช้บริการนะคะในเรื่องของการต้อนรับตัวของสถานที่นะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นส่วนของที่พักนะคะที่พักเราก็จะเลือกที่พักที่ได้มาตรฐานนะคะทั้งนี้เราจะเลือกตัวที่เน้นที่พักที่เป็น sustainable หรือ green เป็นอันดับต้นๆ นะคะแล้วก็จะมีตัวบุรีสีภูเซนทาราแล้วก็คริสตันสถานที่การเดินทางมายังศูนย์ที่นี่ที่ ICC หาดใหญ่ไม่มีที่พักนะคะเราก็เลยต้องใช้บริการที่พักของโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ของหาดใหญ่นะคะเราก็เลยเลือกบุรีสีภูเซนทาราแล้วก็คริสตันนะคะมีอีกที่นึงที่อยากจะนำเสนอเคยได้ไปใช้บริการเขาได้รับมาตรฐานของฮาลาลนะคะรู้สึกว่าจะเป็น The Oriental ตรงแถวไดอาน่านะคะเขาได้มาตรฐานฮาลาลแล้วนะคะส่วนตัวที่สองนะคะจะเป็นในส่วนของ Material ที่เราเลือกใช้ในการจัดงานครั้งนี้นะคะ
ด้วยความเสนอธีมคอนเทนต์ของเรานะคะอยากจะเป็นวัฒนธรรมชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นเราก็เลยเลือกผ้าปะเต๊ะนะคะแล้วก็ในการตกแต่งสถานที่หรือการให้บริการในส่วนต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าชุดต้อนรับของเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานนะคะแล้วก็ในส่วนของต้นไม้ประดับพื้นถิ่นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ซ้ำหรือว่าให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะส่วนต่อมานะคะก็อาจจะเรามีคอนเทนต์ในส่วนของวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่เป็นการนำเสนอวิถีชีวิตก็เลยนำหยิบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพพื้นถิ่นมาแสดงเป็นธีมงานได้นะคะเพราะว่าใช้เสร็จแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้นะคะในส่วนของซัพพลายเออร์นะคะก็จะนำของผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุมชนแล้วก็ช่วยของในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นในส่วนของซัพพลายเออร์ทั้งหมดในเรื่องของการจัดงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของระบบการขนส่งโรงแรมบริษัททัวร์แล้วก็ร้านจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกทั้งหมดนะคะค่ะส่วนนี้นะคะที่เราเลือกส่วนที่เป็นภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐจะทำให้เราเห็นถึงเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะของชุมชนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นส่วนที่ช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในเรื่องช่วงนี้คือหัวข้อที่4เรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของอาหารส่วนผสมของนานาชาติก็คือมีฮาลาลแล้วก็ของชาวจีนแล้วก็ของกลุ่มที่เรียกว่ามีอาหารทั้งของอาหารเบรกแล้วก็อาหารหลักโดยที่อาหารหลักเราจะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวหอมหม้อดินแล้วก็ข้าวสังโยชน์ข้าวที่เป็นข้าวยำเจ็ดสีนะคะแล้วก็แต่ละอาหารที่เป็นเม็ดข้าวเนี่ยจะต้องเป็นการปรุงโดยธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ส่วนเรื่องของน้ำดื่มสมุนไพรนะคะจะเป็นเรื่องของน้ำตะไคร้น้ำแก่นฝางน้ำใบเอยแล้วก็น้ำดอกอัญชันซึ่งเรื่องของอาหารเหล่านี้จะเป็นเรื่องของ อย่างเช่นนะคะ อาหารที่เป็นเมี่ยงคำอบแห้งคั่วกิ้งไข่ใส่ใจรักเขาเรียกว่าคั่วกิ้งไข่ใส่ใจหัวครกนะคะแล้วก็ยำสาหร่ายตะข่ายรักแรกนะคะแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวหลนสามกษัตริย์กุ้งปูแล้วก็ไก่ปรุงรสโดยเป็นธรรมชาติไม่เผ็ดไม่จัดไม่จิ๊ดจ๊าดแต่เราสามารถมีสิ่งที่เติมความเผ็ดได้ด้วยการที่เราจะแยกพริกข้างนอกแล้วก็ผักที่เป็นอาจารย์เราก็สามารถที่จะใช้ผักล้อมรั้วบ้านเราเนี่ยที่จะเป็นผักธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ซึ่งอยู่ในการดูแลของธรรมชาติที่อาหารสมุนไพรครัวจีนก็จะเป็นเรื่องของอาหารซุปที่เป็นสมุนไพรจีนที่เปลี่ยนเป็นเนื้อไก่แทนนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลผสมประสานลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารพวกนี้เราจะเน้นว่าทุกชาติศาสนาก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็ค่ะนิดนึงนะคะในส่วนของอาหารนี่เราอาจจะออกแบบค่ะค่ะในส่วนของออกแบบให้มันมีความทันสมัยนิดนึงนะคะบวกกับเรื่องของทีมงานเพิ่มไปให้เห็นอิมเมจมากยิ่งขึ้นกิมมิกเจอต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะซึ่งในส่วนแรกของการไปรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเนี่ยนะคะเรามองว่าควรที่จะใช้เป็นรถบัสขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ควรที่จะมีการกระจายรายได้มาสู่การคมนาคมขนส่งที่เป็นของภาคชุมชนในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมอย่างนึงก็คือในเรื่องของการพาไปท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเพราะว่าเราฉีกแนวมาจากทางฝั่งภูเก็ตแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักฝั่งภูเก็ตแล้วว่าภาพลักษณ์ของภูเก็ตเป็นยังไงก็อยากให้เขาได้เห็นมุมมองของความเป็นทะเลอ่าวไทยด้วยอยากให้มี transportation ครบทั้งรถแล้วก็เรือด้วยเพิ่มอรรถรสแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับเขาด้วยนะคะทางฝั่งอ่าวไทยขออนุญาตบอกนะคะว่าในที่นี้ตุ๊กตุ๊กก็จะใช้ว่าตุ๊กตุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้ยูนิเวอร์แซลสาวงามที่โชว์นามงามว่าตุ๊กตุ๊กนั้นสวยโดดเด่นโอเคเราจบแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้พูดเลยใช่ไหมคะพูดเลยก็ขอบคุณนะคะสำหรับส
สำหรับรายละเอียดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนทราบคือเกินเวลาแต่ว่าเขาทำมาได้ละเอียดมากแล้วก็ชอบใจมากตรง supply chain supplier selection จะเห็นว่าทำได้ละเอียดแล้วรู้ว่าคำว่า supplier selection เนี่ยไม่ได้บางกลุ่มที่1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 อาจจะบอกว่าเรื่องอาหารเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างในซัพพลายเชนที่เราต้องระลึกถึงแล้วก็ตรงหมายเหตุเนี่ยเป็นต้องขอชมเลยนะคะมีการบริหารงานของซัพพลายเออร์ที่ซัสเทนอันนี้ก็ต้องขอชมนอกนั้นก็เรียบร้อยค่ะค่ะขอขอบคุณสำหรับการพรีเซนต์นะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะขอกระชับเวลาด้วยนะคะและทางเราจะมีเจ้าหน้าที่ชูป้ายให้ท่านว่าหมดเวลาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดูป้ายด้วยนะคะเพื่อกระชับเวลาให้ท่านได้เดินทางกลับบ้านได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตเชิญกลุ่มต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มหมายเลข1อ๋อ1นะคะ1นะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการและก็ผู้เข้าร่วม อบรมสัมมนาในวันนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มที่1 นะครับร่วมกับพี่ท่านหนึ่งพี่ต่อยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะนำเสนอในส่วนของสถานที่ในการจัดงานนะครับสำหรับผู้คนจำนวน 1,000 คนนะครับยังไงแล้วเราก็ยังเลือกใช้ในส่วนของธีมงานในการจัดครั้งนี้ก็คือเป็นไข่มุกอันดามันครับจังหวัดที่เราเลือกใช้นั้นคือจังหวัดภูเก็ตครับเนื่องจากว่าภูเก็ตนั้นเป็นฮับในส่วนของการที่จะมีบริษัทสายการบินนะครับที่สามารถลงมาบินที่ภูเก็ตได้ในหลายสายการบินด้วยกันนะครับและอีกอย่างนึงภูเก็ตยังไงแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่นักเที่ยวหรือว่าคนทั้งเอเชียหรือว่าทั่วโลกยังให้ความสนใจอยู่สำหรับสถานที่นะครับในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับเราเลือกใช้โรงแรมดูสิตธานีลากูน่านะครับซึ่งยังไงครับพี่ต่อยครับโรงแรมนี้คือดูสิตธานีลากูน่าเนี่ยเป็นโรงแรมที่รับไมซ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าไซส์ของการจัดประชุมหรือรีเซพชันเนี่ยเพียงพอที่จะaccommodate คน 1,000 คนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงดูสิตลากูน่าเนี่ยได้ ISO 9001แล้วก็14001นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ quality แล้วก็ environmental นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือดูสิตลากูน่าเนี่ยห่างจากสนามบินประมาณ20นาที20กิโลค่ะใช้เวลา30นาทีแล้วก็ไม่ห่างจากตัวเมืองเพราะเรามองว่าการประชุมเนี้ยเป็นการประชุมด้านทัวริซึมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเนี้ยตอนกลางคืนน่าจะได้อยากจะมีโอกาสออกไปท่องเที่ยวหลังจากประชุมเสร็จเพราะฉะนั้นเนี้ยโรงแรมเนี้ยไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักเรายังมีโรงแรมในเครือที่จะรองรับซึ่งอยู่บริเวณ area เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนระดับต่อมานะครับ material selection ในการเลือกครั้งนี้นะครับเราเลือกใช้ห้องประชุมในการจัดเป็นธีม The Island ครับโดยภายในห้องประชุมนั้นจะจัดในลักษณะคล้ายกับการที่อยู่ในเกาะโดยใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งมะพร้าวนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นมะพร้าวหรือว่า อยู่ลักษณะคล้ายอยู่ในเกาะและมะพร้าวตรงนี้ครับก็นำกลับไปเสิร์ฟให้กับผู้เข้าประชุมทุกท่านด้วยครับนอกจากนั้นการแต่งกายยังไงครับพี่ต่อยครับก็เนื่องจากว่าเราอยากจะร่วมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจะให้ทุกท่านเนี่ยแต่งกายเป็นสมาร์ทแคชชวลโดยที่จริงๆแล้วของที่เราจะวางเป็นของเทิร์นดาวน์เนี่ยจะเป็นผ้าบาติกซึ่งเป็นของชุมชนนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งเป็นชุดเป็นเครื่องแต่งกายหรือว่าเป็นผ้าคลุมไหล่หรือเป็นชุดที่ไปทะเลก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเน้นเรื่องของการที่จะดึงชุมชนเป็น community relations เข้ามาร่วมกับเวลาที่เราเลือกของเลือกผลิตภัณฑ์มาใช้ในงานนะคะในต่อไปนะครับในซัพพลายเออร์ตรงนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนและก็บริษัทต่างๆที่อยู่ในภายภูเก็ตเพราะต้องการให้เกิดการกระจายรายได้โดยอย่างทั่วถึงภายในภูเก็ตนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงครับสำหรับลำดับต่อมาข้อที่4คือฟู้ดแอนด์เบเวอเรจตรงนี้นะครับเนื่องจากภูเก็ตนั้นเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็เป็นเกาะก็จะมีการเสิร์ฟอาหารนะครับก็จะเป็นหมี่วุ้นแกงหมี่วุ้นแกงปูชะพลูนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจะเป็นหมี่สปัมนะครับและอีกอย่างนึงก็คือมีข้าวอบสับปะรดซีฟู้ดนะครับส่วนลำดับต่อมานะครับการเดินทางก็แจ้งไปแล้วนะครับว่า
มันค่อนข้างจะสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็เรามีรถของโรงแรมอยู่ส่วนหัวข้อสุดท้ายครับด้วยอย่างรวดเร็วครับคุณพี่ขออนุญาตเสริมตรงไอ้ transportation นะคะพอดีที่พักตรงดุสิตลากูน่าเนี่ยจะเป็นมีลากูนอยู่ตรงกลางซึ่งสามารถที่จะเดินเล่นนั่งเรือซึ่งมีเรือของแรมอยู่แล้วนะคะหรือว่าปั่นจักรยานหรือว่าไปทะเลก็อยู่ติดทะเลเพราะนี้คิดว่าเป็นโลเคชันที่เหมาะสมอะค่ะแล้วก็ในส่วนของ attendee recommendation นะคะอันนี้เราจะโปรโมทให้ทาง attendee เนี่ยทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะคะผ่านพวก digital platform ทั้งหลายที่เราทำขึ้นมาค่ะครับเราหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตหมดเวลานะคะขอบคุณมากค่ะเชิญ commentator ได้เลยค่ะขออนุญาตคอมเมนต์สั้นๆนะคะก่อนอื่นต้องขอชมกลุ่มนี้นะคะมีการพรีเซนต์ที่ดีนะดูแบบเหมือนผู้ประกาศข่าวชอบมากเหมือนพยากรณ์อากาศที่พี่รอฟังอยู่ว่าเอ๊ะฝนจะตกไหมอะไรเงี้ยแต่ดีนะคะถือว่าเหมือนคนทำกันบ้านมาเยอะอะไรเงี้ยแม้เวลาจะมีจำกัดนะคะก็ชื่นชมตรงนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นข้อดีของทีมนี้นะคะคือเข้าใจว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทำกันบ้านภายในเวลาจำกัดอันนี้แต่ว่าก็ได้มาถึงที่มาและเหตุผลต่างๆที่รองรับในสิ่งที่เราเลือกมานะคะเป็นภูเก็ตดียังไงเป็นอะไรแค่ว่าถ้าจะติงนะคะก็คือรู้สึกว่าจังหวัดอื่นๆจะน้อยใจไปไหม อะไรเงี้ยเสียดายถ้าเกิดสามารถแอดอัพไอ้สิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยนะมันอาจจะไปอยู่ในอาหารเลยแล้วก็ได้เดสติเนชันมันคือที่หนึ่งเราเลือกแล้วล่ะว่ามันเอฟเฟคทีฟที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ดีตรงที่ใช้พวกสื่อต่างๆให้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูมาจะมีทีมนี้ที่คอนเซิร์นเรื่องของการ PR ซึ่งแม้ว่าเราจะจัดงานประทับใจอย่างไรแต่ถ้าสมมุติว่า PR เราไม่ได้เสริมกันเนี่ยบางทีก็น่าเสียดายโอกาสนั้นอันนี้คิดมาดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสริมอีกนิดนึงชอบตรงที่ว่าสามารถเลือกสถานที่ที่บอกว่ามี ISO เพราะจริงๆนี่คือเป็นการสร้าง confidence ให้กับคนเข้าร่วมสัมมนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคณะกรรมการนะคะขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่6ค่ะเรียนเชิญค่ะโอ้ขอโทษนะคะกลุ่มเจ็ดค่ะขอโทษด้วยค่ะกลุ่มหมายเลข7นะคะสวัสดีครับก็กับเรียนท่านกรรมการนะครับเหมือนสอบโปรเจกต์ยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับตัวแทนคนที่7ครับนิพงษ์ทนน้ำครับจะพูดภายใน5นาทีให้ทันนะครับนะฮะเราต้องอันดับแรกเนี่ยนะครับโจทย์นี้เราตั้งคำถามก่อนว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับมันใหญ่แค่ไหนเรามองเลยตอนนี้คือใหญ่มากนะครับเป็นใหญ่มากแค่ไม่ต้องถามถึงงบประมาณก่อนนะครับใช้เต็มที่นะครับแล้วก็แขกที่จะมาเนี่ยเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับรวม 1,000 คนแน่นอนนะครับถ้าเอเชียแปซิฟิกก็คงจะมีตั้งแต่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีจีนหลากหลายมากนะครับฉะนั้นงานใหญ่ขนาดนี้นะครับสถานที่ที่เราจะใช้ก็ต้องใช้ที่นี่ครับนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วที่นี่แกรนด์ที่สุดแล้วนะครับถ้ามองในมุมของถ้าเราเลือกที่หาดใหญ่เป็นตัวตั้งนะครับเนื่องจากเราได้ ISO 20121นะครับแล้วก็บลาๆว่าไปนะครับในส่วนของ accommodation นะครับเราแบ่งสโคปว่าลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มระดับกลางอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่ม VIP ที่จะเข้ามานะครับเนื่องจากเขาต้องมีการพูดคุยกันในระดับนะครับที่ค่อนข้างจะอีกเลเวลหนึ่งนะครับเราก็มีการเซตว่าในกลุ่มที่ระดับกลางนี้อาจจะใช้คริสตัลนะครับบุรีสีภูสยามออเรนทัลนะครับแต่ในกลุ่ม VIP เราอาจจะต้องเซตอีกระดับหนึ่งเช่นอาจจะเป็นเซนทรานะครับซึ่งในขอหาดใหญ่ก็มีอยู่นะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยแน่นอนทรานสปอร์ตเทชันมันสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเราใช้ทรานสปอร์ตเทชันที่เป็นของที่นี่นะครับโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับในส่วนของแมทเทียลนะครับทุกอย่างในนี้จะเป็นเปเปอร์เลสหมดเลยนะครับเรางดใช้กระดาษแล้วก็จะไม่มีกระดาษนี้ด้วยนะครับเข้ามาทุกอย่างจะผ่านแอปพลิเคชัน
นะครับจะผ่านแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็แล้วแต่นะครับรวมถึงในเรื่องของการตกแต่งเดคอเรทต่างๆเนี่ยเราตั้งธีมเอาไว้ว่าเราจะทำเป็นSouthernนะครับธีมก็คือในภาคใต้ของเราเนี่ยตั้งแต่หาดใหญ่สงขลาลงไปนะครับตั้งแต่ปัตตานียะลานราธิวาสเราจะเอาเข้ามาอยู่ในคอนเซปต์นี้ซึ่งเราก็จะดึงจุดเด่นเข้ามาเช่นหาดใหญ่ก็จะมีที่เกาะยอเป็นภาคเกาะยอนะครับยะลาก็จะมีในส่วนของจำไม่ได้นะครับ จริงๆก็อยู่แถวนี้มานานนะครับแต่ลืมปัตตานีก็จะมีเรื่องของนราธิวาสบินเรือกอและปัตตานีก็จะมีวัฒนธรรมในส่วนของเขานะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งพวกนั้นจะเป็นเดคอเรชั่นนะครับทั้งหมดนะครับผลิตภัณฑ์ซูวิเนียร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นของชุมชนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะไม่เอาแบบเพียว 100% เราจะเป็นฟิวชั่น 80-20 เพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าเป้าหมายของเราไม่ใช่คนพื้นที่ 100% ฉะนั้นการรับรู้เรื่องของอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไปอีกพาร์ทนึงนะครับฉะนั้นซัพพลายเออร์นะครับที่จะเข้ามาเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นชุมชนแต่เราจะมีการให้เขาเนี่ยได้ครีเอทหรือนำเสนอสินค้าที่เป็นลักษณะฟิวชั่นประมาณ 80-20% ขึ้นมาในนี้นะครับการแสดงก็คงเป็นการแสดงพื้นฐานที่มีการเขาเรียกว่าการประยุกต์นะครับให้สามารถดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับเช่นเราบอกว่าอาจจะมีลองเงงมีตะลิกิปัตมีมโนลาพวกนี้นะครับแต่อาจจะฟิวชั่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะให้งานของเรามันแกนมากขึ้นเนื่องจากเราไม่พูดถึงงบประมาณที่เราจะใช้เต็มที่อยู่แล้วนะครับอีกอันนึงที่อาจจะต่างไปนะครับในการใช้ซัพพลายเออร์นะครับบริษัททัวร์โรงแรมเครื่องบินอะไรนี้เราใช้ข้างนอกอยู่แล้วนะครับแต่อันนึงเลยที่เราจำเป็นเพราะว่าเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติที่คำด้วยจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษามากนะครับฉะนั้นการที่เราจะต้องคอนเนคกับซัพพลายเออร์ที่เป็นล่ามนะครับเป็นทรานสเลเตอร์เนี่ยไอ้นี่สำคัญมากซึ่งในหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีสถาบันที่จะสอนภาษาทั้งภาษาจีนภาษามาลายูและก็ภาษาอื่นนะครับเข้ามารวมถึงสถาบันที่เปิดสอนอยู่เช่นมอปัตตานีก็จะมีภาษาเกาหลีอะไรพวกนี้เข้ามาอยู่ด้วยนะครับจีนนี่เขาทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็จะง่ายสำหรับเราส่วน food and beverage นะครับก็อย่างที่บอกว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีการฟิวชั่นไปแล้วนะครับเพื่อให้รสของคนที่เป็นคนอเมริกันเป็นคนแคนาดาคนเกาหลีคนญี่ปุ่นรับรสได้เท่าเทียมกันนะครับแล้วอาจจะไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นคนไทยชิมแล้วมันจะอร่อย 100% นะครับแต่ถ้าสมมุติเขารับรสตรงนี้ได้มันสามารถนำเสนอนะครับเรื่องราวหรือดีเทลอื่นๆนะครับมากไปกว่านั้นได้นะครับอันนี้เราทำอาจจะต้องเอาใจนะครับของคนที่เข้ามาด้วยนะครับส่วนวัสดุในการใช้ตกแต่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นวัสดุทางธรรมชาตินะครับมีการถ้าเป็นซัสเทนก็คงจะต้องใช้วิธีการรีฟิลนะครับใช้วิธีการรีฟิลนะครับอาจจะมีในรูปแบบอะไรต่อไปหรือไม่ก็ใช้ในเรื่องของรีไซเคิลนะครับที่สามารถนำมาใช้หรือจริงๆแล้วผมอยากจะใช้คำว่ารียูสมากกว่าคือใช้ซ้ำได้อยู่ตลอดมากกว่านะครับและ2หัวข้อสุดท้ายครับ transportation นะครับถ้าเป็นในขอบคุณครับหมดเวลานะครับก็ถ้าจะเป็นเราพูดแต่งานประชุมอย่างเดียวนะครับก็คงจะต้องใช้ transportation ที่เป็นของทางที่นี่นะครับแล้วมีความร่วมมือนะครับเราไปยกเอารถบัสของแพทย์มาทั้งหมดเลยนะครับเพราะแพทย์รถเยอะมากที่สุดแล้วในมอนะครับเอามาทั้งหมดเลยนะฮะนะครับนอกจากนั้นนะครับในการที่อาจจะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกในกรณีที่งานอาจจะใหญ่ขึ้นเราอาจจะต้องใช้รถที่เป็นโลเคอลนะครับแต่อาจจะต้องไปคำนึงถึงความปลอดภัยนี้เราจะดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของขออนุญาตนะคะเริ่มหมดเวลาแล้วนะคะครับผมครับผมครับครับครับผมมากครับนะนี่ก็พูดน้ำลายไฟดับนะฮะทั้งหมดนะครับต้องผ่านสื่อช่องทางออนไลน์นะครับที่สามารถที่จะทำ PR หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะงานนี้เราจะต้องออกไปถึงต่างประเทศนะครับรวมถึงการรถโชว์ด้วยนะครับแล้วก็เราในเรื่องของการรับรู้ต่างๆหรือการที่จะเข้ามามี participation เนี่ยนะครับก็เราจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับถ้าใครต้องการข้อมูลสามารถติดต่อได้ตามข้างล่างนี้นะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะก็ในภาพรวมนะคะก็พรีเซนต์ได้ครบถ้วนละเอียดนะคะชอบประเด็นที่มีการ classify delegate นะคะแยกประเภทว่าเราจะมีการจัดการของ delegate กลุ่มที่เป็น VIP อย่างไรให้พักที่ไหนแล้วก็ delegate ปกติอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการเอา paperless มาใช้เทคโนโลยีมาใช้เรื่องของการทำ decoration นะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของ decoration
แล้วก็เรื่องของการทำแอปที่บอกไว้นะคะแล้วก็มีการเลือกตัวที่ชอบที่สุดก็คือคิดไปถึงซัพพลายลิสต์ที่เป็นในเรื่องของภาษาที่บอกว่าจะมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาเพื่อให้ประสานงานกับดีลิเกตที่มาจากหลากหลายภาษาใช่แล้วก็ใช้ชุมชนใช้คอนเทนต์ใช้อะไลแอนซ์ในภูมิภาคช่วยในเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็ดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะขอเรียนเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะหมายเลข6ค่ะตัวแทนกลุ่มที่6นะคะครับกลุ่มที่6ครับเริ่มจับเวลาหรือยังครับค่ะเริ่มแล้วค่ะเนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากนะครับงานระดับเอเชียแปซิฟิกประการแรกเลยต้องประสานงานกับภาครัฐทุกภาคส่วนนะครับในท้องที่ที่เราจะจัดวันนี้เราเลือกที่ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าได้มาสัมผัสแล้วแกลนมากเลยนะครับเหมาะสำหรับงานนี้อย่างยิ่งเพราะนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เราจะต้องประสานไม่ว่าจังหวัดก็ดีอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีเพื่อมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราเพราะว่างานนี้เราต้องใช้บุคลากรที่เป็นเจ้าภาพเยอะมากนะครับสถานที่ที่เราเลือกเป็นที่นี่เมื่อเราได้พันธมิตรแล้วเราก็มาแบ่งหน้าที่กันนะครับอย่างที่ได้เรียนว่าไม่ว่าเรื่องภาษาเรื่องภาคส่วนของโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ดีนะครับเราก็ได้มาจัดตามหมวดหมู่ที่เราได้วางวันนี้เชิญครับสถานที่นะคะถ้าเกิดว่าเหมือนศูนย์ประชุมนะคะก็คือที่นี่สะดวกที่สุดถ้าในภูมิภาคนี้เหตุผลที่เราเลือกที่หาดใหญ่เป็นพื้นที่ในการจัดเพราะว่าอยากผลักดันให้หาดใหญ่หรือว่าสงขลาเนี่ยค่ะเป็นไมซิตี้แห่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็โรงแรมที่พักก็จะเลือกเป็นบุรีสีภูนะคะเซ็นทราหาดใหญ่แล้วก็โรงแรมคริสตันแล้วก็ทีอาร์ล็อกฮิลนะคะเหตุผลก็คือโรงแรมพวกนี้มีการพัฒนารองรับให้ได้มาตรฐานทั้งการบริการและการต้อนรับลูกค้านะคะและก็ในส่วนของที่พักส่วน GR Lock Hill เนี่ยเป็นโรงแรมน้องใหม่ที่กำลังมาแรงตอนนี้แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านะคะอย่างที่สองถ้าเป็นพวกmaterial ต่างๆนะคะอย่างป้ายก็จะเน้นเป็นผ้าหรือว่างานที่มันมาจากพื้นที่ของจังหวัดสงขลาซึ่งเรามีผ้าในพื้นถิ่นต่างๆจากสงขลาเองหรือว่าพื้นที่รอบข้างเคียงนะคะอย่างเช่นผ้าทอเกาะยอก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะซัพพลายเออร์นะคะที่เลือกก็คือจะเป็นในเรื่องของชุมชนท้องถิ่นนะคะสถาบันการศึกษาแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีในเรื่องของ sustainable ในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมเต็มที่นะคะซึ่งหน่วยงานปัจจุบันเนี่ยแต่องค์กรเล็กชุมชนเองหรือว่าจนถึงหน่วยงานภาครัฐทั่วไปเนี่ยก็คือมีส่วนนี้ในการรองรับอยู่แล้วค่ะอย่างเต็มที่ค่ะครับนอกจากนั้นไฮไลท์ของงานนี้นะครับเป็นไปในจังหวัดสงขลาเรามีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คืออาหารสองทะเลที่โด่งดังมากเลยนะครับเพราะนั้นงานนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องชูขึ้นมาก็คือขออนุญาตนิดนึงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอะไรฮะหมดเวลาแล้วนะครับเป็นอาหารสองทะเลนะครับท่านผมต่อเลยนะครับเรื่องรถเนี่ยเนื่องจากเรามีพันธมิตรได้อย่างดีเยี่ยมเพราะนั้นที่จอดรถของเจ้าภาพนะครับที่มากันอย่างมากมายเนี่ยก็ต้องจอดที่ทางเทศบาลนะครับแล้วก็นั่งรถเข้ามาในงานส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมก็แน่นอนครับเป็นรถบัสที่รับส่งมาถึงที่นี่นะครับการสื่อสารแน่นอนนะครับทางโซเชียลซึ่งพันธมิตรของเราอยู่ทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็จังหวัดภาคใต้ก็สามารถช่วยเราได้ครับขอบคุณครับเรียนเชิญคณะกรรมการเลยค่ะหมดแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรามีอะไรนะไมซ์เนี่ยนอกจากมีคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วเนี่ยต้องพรีเซนต์เร็วด้วย
ใน5นาทีครบหมดเลยนะคะทำให้เราจะเอาบริษัทไหนดีต้องพูดให้หมดนะคะอันนี้ก็สนุกนะคะไม่ซีเรียสกลุ่มนี้ก็น่ารักนะคะตรงที่พยายามตีโจทย์ว่าลูกค้าเราคือใครใช่ไหมคะพอลูกค้าเราคืออัปต้าปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้เกียรติเขานะคะเพราะเขามาหลายประเทศแล้วเขาเป็นคนอีกระดับหนึ่งนะคะทีนี้ก็เลยพยายามที่จะสร้างเขาเรียกอะไรนะรวบรวมหรือหาความร่วมมือความเป็น local host นะคะโดยการที่เชิญองค์กรต่างๆมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับเราอันนี้น่ารักมากแสดงว่าเราให้เกียรติเขามากนะคะเพราะว่าพอเราตีโจทย์แตกแล้วเนี่ยการทำอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสของท้องถิ่นเราด้วยนะคะที่จะให้เขารับรู้นะคะเพื่อจะไปประชาสัมพันธ์ต่อนะคะอันนี้ก็น่ารักทีเดียวนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็พยายามที่จะทำให้เป็น sustainable นะคะซึ่งการใช้รถตุ๊กๆหรือรถบัสเนี่ยค่ะก็ต้องมี awareness อยู่บ้างเหมือนกันว่าอย่างตุ๊กๆเนี่ยมันคันเล็กการรับส่งมันต้องใช้หลายรอบหลายเที่ยวการจัดการมันคงจะลำบากหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นกิมมิกได้แต่ว่าถ้าใช้ทั้งหมดทั้งงานเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเชื้อเพลิงหรือว่าผลกระทบทางด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเสริมนิดนึงค่ะชอบตรงที่ว่าคือเวลาเราจัดงานเราได้โอกาสเป็นเจ้าภาพนะคะอย่างที่พี่แอ๋วบอกว่าเป็นชักชวนโลคอลโฮสต์มาร่วมด้วยการสร้างสตอรี่หรือการสร้างเรคคอร์ดดีๆให้กับเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่การวางกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองที่บอกว่าอยากจะเป็นไมซิตี้ดังนั้นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะปักเสาไว้ละว่านี่เป็นงานปักธงไว้ละนะคะงานเมืองเราจะโกไปสู่ไมซิตี้ในอนาคตนะคะสร้างสตอรี่นะคะสร้างพันธมิตรสร้างสตอรี่แล้วก็สร้างเบสเรคคอร์ดให้กับงานที่เราจัดนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกลุ่มที่6นะคะและขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มที่3เรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะในส่วนของกลุ่ม3นะคะเราก็จะนำเสนอ เริ่มแรกเลยเราใช้ SDG Goal เบอร์10นะคะก็14ค่ะก็คือความเท่าความกระจายรายได้ด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่ใช้รวยกระจุกจนกระจายค่ะแล้วก็ Life Below Water ค่ะต่อมาในส่วนของข้อ1นะคะกับข้อ1ก็คือ Avenue กับ Accommodation นะคะสถานที่จัดงานเราใช้สงขลาค่ะใช้ ICC เพราะรองรับได้ 1,000 คนนะคะส่วน accommodation เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2เทียร์ค่ะก็คือ1ก็คือเป็น 1,000 บาทขึ้นนะคะแล้วก็ 1,000 บาทลงนะคะก็คือเช่นโรงแรมบุรีศรีธาราแล้วก็เซนทาราค่ะแล้วก็ถ้าเป็น below ก็คือเป็นหันษา JB หรือ VL ค่ะค่ะในส่วนของmaterial นะคะทีนี้เราจะเลือกในลักษณะของตามเกณฑ์ของ 4R นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาชูก็คือในเรื่องของตัว reduce นะคะถามว่าเอ๊ะแล้วงานประชุมเราจะ reduce ได้อย่างไรนะคะเราก็จะเป็นลักษณะของการเช่นเราใช้กระบอกน้ำแทนแก้วน้ำนะคะหรือว่าในเรื่องของภาชนะที่ใช้ในห้องประชุมหรือว่าการจัดตกแต่งต่างๆนะคะเราก็เลือกใช้ใบตองนะคะเนื่องจากสามารถหาได้ในท้องถิ่นในขณะเดียวกันการตกแต่งเวทีแทนที่เราจะเป็นป้ายหรือเป็นชาร์ตเราก็จะเลือกใช้เป็นต้นไม้ที่สามารถเมื่อใช้เสร็จหรือเลิกใช้เราก็สามารถกลับไปเก็บบำรุงรักษาต่อไปได้ค่ะถัดมานะคะในข้อที่3นะคะข้อที่3ที่เป็นตัวในเรื่องของซัพพลายเออร์นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของโลคอลอย่างที่บอกแล้วว่าเราเน้นในเรื่องของ SDG ที่บอกว่าตัวที่10นะคะเราเน้นในเรื่องของการเราโทษทีค่ะเราไม่ต้องการให้เกิดการลักษณะของการรวยกระจุกแล้วก็จนกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราจะใช้ในส่วนของท้องถิ่นนะคะและในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยแต่เรายังเน้นในเรื่องของสแตนดาร์ดนั่นหมายความว่าเราต้องการตัว ISO เข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นทำไมเราเลือกศูนย์ประชุมที่นี่เพราะมี ISO 2000โทษทีค่ะ 20,121 นะคะในขณะเดียวกันซัพพลายเออร์อื่นๆเราก็ต้องการตัว ISO ที่เป็น 14,000 ขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะค่ะต่อมาเป็น food and beverage choice นะคะเราเลือกปลากระพงเนื่องจากว่าสงขลาเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านปลากระพงนะคะไม่ขาวค่ะต่อมาส่วนเป็นน้ำนะคะก็คือเปียโกปีนี้มีสตอรี่มาจากว่าพันธุ์พบุรุษเขาเนี่ยขายกาแฟเพื่อเลี้ยงลูกหลานต่อมาเรื่อยๆค่ะ5
า transportation นะคะเราใช้ชัตเตอร์บัสชัตเตอร์บัสที่นี้ก็คือตุ๊กจากกลุ่มเมื่อกี้นะคะทางคณะกรรมการบอกว่าเป็นคันเล็กซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตุ๊กของหาดใหญ่ตอนนี้เราพัฒนาใช้คันใหญ่แล้วเป็น Suzuki Carry นะคะก็อัดได้ประมาณคันนึงได้ประมาณ 15-16 ท่านค่ะส่วนในข้อ6นะคะก็เราจะใช้สื่อดิจิทัลทั้งหมดค่ะตั้งแต่ลงทะเบียนนะคะการตั้งใน2แอดด้วยค่ะแล้วเอกสารประกอบคอนเฟอเรนซ์นะคะต่อมาเราก็ต้องใช้สตอรี่เทลลิ่งเพื่อบอกว่าแต่ละองค์กรแต่ละคอมมูนิตี้มีเรื่องอะไรบ้างหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ activity post tour ค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะจริงๆแล้วถึงกับฟังเลยไม่ทันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยกลุ่มนี้แบบมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วโดยกระจุกจนกระจายนะคะแต่ที่ฟังมาทั้งหมดก็ครบองค์ประกอบที่โจทย์ที่ให้มาแล้วก็มีการคิดมีสตอรี่เทลลิ่งมีการคิดเรื่องกาแฟมีในประกอบไม่รู้จะวิจารณ์อะไรละคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญกลุ่มที่10ต่อมาเลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่10ค่ะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มที่10นะคะสำหรับสถานที่นะคะที่พวกเราได้เลือกกันนะคะก็คือโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งโรงแรมนี้นะคะเป็นกรีนโฮเทลนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนหาดป่าตองซึ่งเป็นลักษณะโรงแรมที่มีความหรูหรานะคะสำหรับลักษณะพิเศษของโรงแรมนะคะจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะซึ่งโรงแรมนี้ก็ได้รับรางวัลใบไม้สีเขียวแล้วก็อยู่ในส่วนของเซเว่นกรีนก็คือเป็นกรีนเซอร์วิสนะคะกิจกรรมของโรงแรมเขาจะมีกิจกรรมในส่วนของ CSR ปลูกป่าในใจคนนะคะลดเลิกการใช้พลาสติกใช้ขวดน้ำขวดแก้วแทนนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขยะนะคะสำหรับโรงแรมนี้ต่อไปนะคะค่ะสำหรับในส่วนของ material selection นะคะเราก็จะใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นในส่วนของตัว Nimtec เราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นเสือกระจูจากพัทลุงก็เป็นเนมแท็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือผลิตภัณฑ์จากอะลามะพร้าวนะคะเพื่อนำมาใช้สำหรับในส่วนของการจัดประชุมนะคะในส่วนของ material สำหรับsupplier selection นะคะก็จะมีหน่วยงานที่เป็นสมาคมนะคะหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงมีสมาคมโรงแรมสมาคมเชฟนะคะสมาคมอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็บริษัทขนส่งรวมไปถึงบริษัทโฆษณาต่างๆนะคะซึ่งมันจะมีส่วนช่วยในการเป็นซัพพลายเออร์ให้กับการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะค่ะในส่วนของอาหารนะคะรูปแบบของอาหารที่เราจัดในการจัดประชุมนะคะเป็นลักษณะของบ็อกเซสนะคะลักษณะอาหารที่เรานำมาใช้นะคะก็จะเป็นอาหารลักษณะของพหุวัฒนธรรมนะคะมีความหลากหลายของอาหารนะคะไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะเป็นอาหารไทยอย่างเดียวก็จะเป็นทั้งอาหารในส่วนของสามารถทานได้ในทุกศาสนาด้วยนะคะแล้วก็นำมาจากในทุกแต่ละทุกภูมิภาคเพราะว่าแขกที่มาร่วมในการจัดประชุมนั้นมาจากหลากหลายภูมิภาคนะคะเป็นนานาชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็น่าจะต้องได้อาหารที่หลากหลายด้วยค่ะค่ะสำหรับอาหารนะคะอาหารที่เหลือทางโรงแรมก็จะใช้ขออนุญาตนะคะในการทำหมดเวลาแล้วนะคะขออนุญาตค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะจริงๆก็คงเสริมกับกลุ่มอื่นๆเพราะว่าฟังมา10กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกันอย่างกลุ่มนี้จุดเด่นของเขาก็คือว่าในการประชุมนานาชาติมีการเสิร์ฟอาหารบ็อกเซตซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่
นานาชาติใช้อยู่บ็อกเซตก็คือแจกเป็นกล่องหรือบางทีใช้คำว่าบราวน์แบ็กที่แจกอาหารที่อย่างเรียกว่าอะไรไม่ฟุ่มเฟือยแต่ละคนได้ไป1ถุงและสามารถจัดการด้วยตัวเองและกินให้หมดอันนี้ก็ชื่นชมตรงนี้แล้วก็หลายๆกลุ่มก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ใช้ได้จริงด้วยในการประชุมนานาชาติค่ะก็เสริมนิดนึงก็คือชอบตรงที่ว่าเลือกสถานที่การจัดงานก็คือเน้นเรื่องเขาเรียกอะไรกรีนใช่ไหมคะค่ะโซลาร์เซลล์แล้วก็มีกิจกรรมเสริมเข้ามาก็คือพวกกลุ่ม CSR ต่างๆใช่ค่ะนะคะให้กับ attendance นะคะแล้วก็อย่างที่พี่หนูบอกก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ใช้เป็นบ็อกเซตหรือบราวน์แบ็กเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลดขั้นตอนในเรื่องของการเสิร์ฟค่ะใช่ค่ะเพราะด้วยว่าปริมาณของคนที่มาร่วมเยอะดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกลุ่มที่ติดนะคะกลุ่มต่อไปเลยนะคะกลุ่มที่9ค่ะขอเชิญตัวแทนค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่ม9นะคะสวัสดีผู้สัมมนาทุกท่านแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะคะกลุ่ม9นะคะได้รับมอบหมายมาให้พรีเซนต์นะคะเพราะว่าเราจะต้องรับแขกจากต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นมืออาชีพเราต้องพรีเซนต์ในเรื่องของมืออาชีพออกไปให้ได้โดยที่เรากำลังจะบอกว่าธีมของเราเนี่ยเป็น nationalityTourism Sustainability ซึ่งเราจะมีการ sign MOU กับประเทศที่มาเซ็นร่วมกันก็คือ 19+2 นะคะใน APEX เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะชูในงานนี้ก็คือในเรื่องของอาหารเพราะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อมากในเรื่องของอาหารต่อไปนี้เราจะจัด Master Chef นะคะให้เป็น Michelin Star ซึ่งในงานเนี่ยจะต้องมาทำอาหาร4ภาคนะคะให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยรับทราบว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดดีในเรื่องของอาหารนะคะ4ภาคนะคะต่อไปในเรื่องของสถานที่เนี่ยเราจะเลือกของ ICC ก็คือที่นี่เพราะว่าเขาได้รับมาตรฐานของมอกแล้วก็ ISO ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผ่านแล้วก็สามารถรองรับคนได้ตั้งแต่ 1,000-12,000 ซึ่งเป็นสมาชิกที่จะเข้าร่วมแล้วก็โรงแรมเนี่ยเราจะกระจายไปประมาณ3แล้วก็อีก2โรงแรมเนี่ยเป็นตัวช่วยถ้าหากว่าไม่พอจริงๆนะคะมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ในเรื่องอาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวเต็มเกิดขึ้นได้เพราะว่ามาในช่วงของเมษายนต่อไปแมทเทียลที่เราจะเลือกเนี่ยก็คือเลือกในส่วนของโลโก้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะได้กระจายรายได้แล้วก็เอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็จะชูในเรื่องของ OTOP แล้วก็ GI ในเรื่องของซัพพลายเออร์เนี่ยเราจะเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นมืออาชีพที่เขาเคยร่วมงานกับทาง ICC มานะคะเราจะสอบถามในเรื่องของสแตนดาร์ดหรือในเรื่องของ ISO ถ้าหากว่าเขามีเซอร์ติฟายต่อไปในเรื่องของฟู้ดแอนด์บีเวอเรจเนี่ยเราจะเน้นให้เป็นครัวฮาลาลเพราะว่าทุกชาติเนี่ยอย่างที่วิทยากรบอกเรามาว่าถ้าเป็นฮาลาลเนี่ยทุกชาติทานได้หมดนะคะเราจะเอามิชลินสตาร์ที่เราได้รับคัดเลือกมาเนี่ยมาทำให้เขาดูในงานในวันนั้นเพื่อเป็นการหมดในเรื่องของอาหารด้วยถัดไปในเรื่องของการจัดการเดินทางนะคะเราจะต้องคิดถึงในเรื่องของเซฟตี้เป็นอันดับแรกเราจะต้องเข้าไปอินสเปคชั่นรถบัสนะคะที่จะให้กับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยให้เขามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เราจะต้องตรวจสอบในเรื่องของพนักงานขับรถแล้วก็ในเรื่องของอินชูรันซ์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปในเรื่องของในการที่เราจะสามารถสื่อออกไปได้ว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยจังหวัดสงขลาเนี่ยกำลังจะจัดงานยิ่งใหญ่งานหนึ่งเนี่ยเราจะต้องบอร์ดแคสต์ออกไปทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเว็บไซต์นะคะWhatsApp อะไรต่างๆเนี่ยเราจะขอข้อมูลแล้วเราก็จะต้องเข้าไปให้ถึงตรงนั้นเพราะว่าการบอร์ดแคสต์ได้มากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถที่จะ engage ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยรับทราบเพราะอย่างน้อย 1,000 ท่านเนี่ยเขาจะต้องมี Facebook หรือมีอะไรก็ตามที่เป็นโซเชียลนะคะขออนุญาตนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการค่ะหมดเวลาหรือยังฮะกรรมการยังใช่ไหมเร่งมากฟังก็แทบไม่ทันยังใช่ไหมคะงั้นขอเพิ่มเปล่าไม่มีนะคะหมดเวลาแล้วค่ะจริงๆยังเหลืออะไรอีกเยอะไหมฮะไม่ค่ะ
จบแล้วค่ะอ๋อก็จบแล้วพอดีครอบคลุมใน6ประเด็นแล้วค่ะคือก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมเรื่องพรีเซนต์อีกเหมือนกันกลุ่มนี้ไม่ได้มาตอบคำถามเป็นข้อๆคือรู้ว่ามีซีเควนซ์ของการพรีเซนต์แต่ว่าขมวดเป็นกลุ่มมีที่มาที่ไปนะคะก็ภายในเวลาจำกัดก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ขอเบิร์มนะคะกลุ่มเรานี่มีอยู่แค่4ท่านเองนะคะอ๋อค่ะด้วยนะคะอยู่ข้างหลังค่ะ4คนแล้วมาจาก4ภาคก็ป่ะฮะพูดเล่นที่ตรงนี้ที่ชอบก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่พรีเซนต์มามีกลุ่มนี้ที่คำนึงถึงความเป็นไทยแบบไทย cover ทั้งหมดไม่ได้มาเน้นแค่ภาคใต้อย่างที่บอกกลุ่มก่อนหน้านี้ไปว่าโอเคเราเลือกบางที่เป็น destination นะจริงๆอาจจะเป็นเหนือกลางใต้ที่ไหนก็ได้แต่เราต้องไม่ลืมความเป็นไทยของเราทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็มีการ mix เอาคือไม่ใช่ traditional จ๋าแต่เอาคนที่เป็นคนสามารถคลุกปรุงรสกลมกล่อมมาเพื่อใช้วัตถุดิบของพวกเราพื้นบ้านก็ตรงนี้ขอชื่นชมค่ะเสริมได้ไหมเสริมได้เนาะยังไม่หมดเวลาโอเคสถานที่เฉยๆไม่ใช่เหรอคะชอบตรงที่ว่าเลือกคือคำนึงถึงเรื่องการเลือกโรงแรมเนาะเพราะว่าในช่วงซีซั่นเอพิลเนี่ยเป็นช่วงที่คนไฮซีซั่นดังนั้นน่ะสิ่งที่ดีคือคำนึงถึงเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือเรื่องของคำนึงถึงเรื่องเซฟตี้ทั้งในเรื่องของรถนะคะมีการเช็คมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารที่จะต้องมีการแบบตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนอย่างเงี้ยคำหนึ่งถึงเซฟตี้นี่ชอบคือทางเราอยากจะชูเรื่องอาหารเพราะว่าเราเป็นครัวโลกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็มีเรื่องมิชลีนอะไรเข้ามาใช่มีมิชลินสตาร์นี่มาทำให้ดูประทับใจใช่อาจจะมีมาสเตอร์เชฟก็ได้โอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่9นะคะและกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะหมายเลข8ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนกลุ่มที่8นะคะกลุ่มสุดท้ายก็ขอมาพรีเซนต์สิ่งที่เราไปคุยกันมาในกลุ่มนะคะหลังจากได้รับโจทย์ก่อนอื่นก็คือมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะว่า target group ของเราคืออะไรดังนั้นเนี่ยพอเราได้รับ target group เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มองว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะรองรับได้ก็คือภูเก็ตเพราะว่ามีความเป็นสากลแล้วก็เข้าถึงง่ายสะดวกทุกคนรู้จักนะคะสถานที่ที่เราจะเลือกเนี่ยนะคะก็คือโรงแรมดวงจิตครับนะคะเพราะว่าเราดูจากเว็บของทีเซ็ปแล้วสามารถรองรับคนได้ 1,000 คนนะคะแล้วก็ได้รับเซอร์ด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในหาดป่าตองซึ่งก็คือเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทีมของเราก็จะเป็นทีมที่จะเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะคะและก็ตัว material ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นไม้ไผ่หวายและก็ในส่วนของผ้าบาติกด้วยนะคะจะเป็นธีมหลักในการทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น decoration หรือว่านำมาเป็นของที่ระลึกนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ suppliers เนี่ยเราจะติดต่อกับประชารัฐนะคะเพราะว่าบริษัทประชารัฐเนี่ยน่าจะมี connection แล้วก็มีเครือข่ายที่สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนขึ้นมาที่มันมีระดับพอที่จะมาเสิร์ฟกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในระดับไฮเอนด์ขนาดนี้ได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของฟู้ดแอนด์เบเวอเรจเนื่องจากว่าเรามองเรื่องวิถีชุมชนนะคะเป็นหลักเราก็จะใช้เป็นอาหารไทยฟิวชั่นแต่ว่าจะเน้นเป็นแมททีเรียลที่มาจากชุมชนนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอาหารท้องถิ่นนิดหน่อยนะคะจะเป็นน้ำยาปูเพื่อเป็นให้เขาลองทานดูสำหรับอาหารในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกหมี่หกเยี่ยนอะไรขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะจัดโชว์เคสการทำอาหารนะคะแล้วก็มีผ้าบาติกที่จะเป็นเวิร์กช็อปให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มาสร้างสรรค์นะคะถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะครับ
ครับในส่วนของการเดินทางนะครับก็คือว่าตรงหาดป่าตองเนี่ยจะห่างจากสนามบินประมาณ37กิโลนะครับก็เราจะใช้การเช็คเที่ยวบินนะครับสำหรับท่านที่มาทางสนามบินเราก็จะส่งชัตเทิลบัสไปรับนะครับเพื่อเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวให้น้อยที่สุดนะครับส่วนท่านอื่นที่เดินทางจากวิธีต่างๆเราก็จะพยายามหาชุมทางที่ท่านแต่ละท่านเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็หารถไปรับหรือถ้าท่านไหนสะดวกที่จะเดินทางมาเองก็เราก็จะมีแนะนำสถานวิธีการเดินทางต่างๆให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ attendee recommend นะครับก็คือทางเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเป็น sustainable แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรณรงค์ในเรื่องของการที่ใช้ paperless นะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนโดยการใช้ QR code นะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะครับได้ครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านการประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีสื่อท้องถิ่นแล้วก็สื่อระดับประเทศระดับโลกด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะโดยคอนเซปต์รวมก็ดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะก็ในแง่ของการพยายามตีโจทย์ลูกค้านะฮะโจทย์กลุ่มเกสที่จะเข้ามาว่าเป็นกลุ่มที่เป็นสากลเราก็พยายามยกระดับตามนั้นนะคะซึ่งก็โอเคทีเดียวในแง่พอเราตีโจทย์แตกเราก็เลือกซัพพลายเออร์อะไรที่ไปสอดรับแล้วก็เป็นระดับเดียวกันนะคะแต่ว่าความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นในเรื่องของอาจจะเวลาน้อยอ่ะนะคะแต่น่าจะมีในใจแล้วแต่ว่าในแง่ของการพรีเซนต์เนี่ยความโดดเด่นอาจารย์ว่าอ่อนไปนิดนึงนะคะอ่อนไปนิดนึงดู differentiation แล้วดูความแตกต่างแล้วอาจจะอ่อนไปหน่อยนะคะแต่อาจจะจำกัดด้วยเวลานะคะ เรื่องของอะไรนะการเลือกในแง่ของธีมก็อาจจะยังไม่ชัดสักทีเดียวนะคะถ้าเกิดเราตีโจทย์แตกแล้วพยายามลงให้ลึกในเรื่องของการ selection หรืออะไรเงี้ยคือความโดดเด่นในที่นี้อาจารย์ไม่หมายถึงว่าคือเราต้องมีตัวคออะไรสักตัวหนึ่งออกมาให้มันปุ้มเลยแล้วตัวอื่นเป็นตัว support นะคะหรือไม่ใช่เพลนกันไปหมดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้งานมันจะดูราบเรียบเกินไปหรือบางกลุ่มเมื่อกี้แบบเอามาเด่นหมดเลยมันก็ดูแบบอุ้ยวุ่นวายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยการต้องนึกถึงการจัดการของเราด้วยนะคะก็อีกนิดเดียวนะคะขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะสุดท้ายพี่โอนก็ชอบนะชอบในส่วนของที่บอกว่าใช้คอนเน็กชันของรัฐบาลเพราะว่าการประชุมในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมติในส่วนของโลโก้เองเรารู้ว่ามีศักยภาพพร้อมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้คอนเน็กชันที่เป็นรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สมาร์ทแล้วก็สมูทนะคะก็ฝากไว้ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็พอดีว่าเนื่องจากว่าเราเขาเรียกอะไรอ่ะ2วันเต็มแล้วคงจะเหนื่อยกันแล้วนะคะขอสรุปคร่าวๆนะคะทุกกลุ่มเองเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการจัดงานแบบซัสเทนแล้วนะคะก็ฝากนะคะเพราะทุกอย่างเองที่เรามานำเสนอคือมันไม่ใช่กฎข้อบังคับนะคะแต่เรามานำมาแชร์ให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกันในการพัฒนาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะจัดงานในรูปแบบเล็กหรือใหญ่หรือกลางก็ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะคอนเน็กชันที่เรามีอยู่ในส่วนของโลโก้คอมมูนิตี้ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ยกตัวอย่างนะคะเห็นได้เลยว่าในส่วนของชุมชนต่างๆเองเขามีโปรดักต์หลายๆตัวที่เราสามารถที่จะสนับสนุนแล้วก็ยกระดับเขาให้สู่อินเตอร์ได้จะเป็นของชำร่วยหรืออะไรต่างๆเพราะดูแล้วเนี่ยในเรื่องของการฝีมือในการทำสินค้าของชุมชนเองเนี่ยเขามีฝีมือเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยเขาในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ว่าใช้สินค้าของโลโก้มาเป็นซูวิเนียในการที่จะร่วมในเรื่องของการจัดประชุมในระดับอินเตอร์แล้วเราก็จะสามารถกระจายรายได้ให้เขาได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะก็หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ต่อในเรื่องของธุรกิจนะคะในเรื่องของการสอนของอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของคอนเน็กชันที่คุณได้ในวันนี้ทั้งหมดนะคะขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเจ้าภาพเก่งมากแล้วก็พันธมิตรทุกภาคส่วนสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวมีถ่ายรูปค่ะพี่โอนขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคือจากที่อบรมในเวลา2วันแล้วพวกเราได้คอนเซปต์อาจารย์ต้องชื่นชมทุกกลุ่มมีคอนเซปต์ด
ีคือวันนี้เราไม่ได้ดูอะไรมากเลยดูแค่ว่าคุณได้คอนเซปต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีศักยภาพใช่ไหมคะพี่โอนค่ะเพราะฉะนั้นเขาควรจะไปไหนกันต่อคะโอเคก็เนื่องจากว่าในส่วนของสสปนเองทีเสร็จเองเนี่ยนอกจากในส่วนของกิจกรรมแบบนี้แล้วนะคะเรามีการนำหลักสูตรจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะยกระดับทุกคนเลยค่ะทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนได้ผู้ประกอบการเรียนได้จะมีหลักสูตรที่สอนทางด้านถ้าคุณอยากจะจบหลักสูตรที่เป็นเซอร์ติฟายทางด้าน Exhibition Management เราก็มีให้นะคะ CM นะคะตัวย่อคือ CM ถ้าจะเป็น Certified Meeting Professional ก็มีให้นะคะแล้วก็ Certified Incentive Specialist ก็มีให้ซึ่งพอเราจบตรงนี้เองต้องบอกได้เลยนะคะเวลาคุณใส่นามสกุลเข้าไปท้ายคุณเป็นด็อกเตอร์แล้วคุณก็จะมีคอมม่าอีก CM CMP CIS ดังนั้นเองเนี่ยจะเป็นการยกระดับตัวของคุณเองแล้วเวลาคุณไปบิดงานต่างประเทศหรือคุณได้งานจากต่างประเทศเขาก็จะการันตีว่าคุณผ่านการรับรองในระดับนานาชาติแล้วนะคะก็ฝากไว้ค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาอาจารย์เชิญไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเกิดอาจารย์กำลังหาแบบวิทยากรพิเศษพูดเรื่องของ exhibition เนี่ยบอกว่าถืออาจารย์บอกว่าเฮ้ยจบแล้วหลักสูตร CM มีนามสกุล CM ข้างหลังเนี่ยอาจารย์โอสบายใจเลยเชิญมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆได้เลยนะคะอย่างเรามั่นใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่อยากให้จบวันนี้แล้วจบเลยอยากจะเอาความองค์ความรู้ที่เราอุตส่าห์ลงทุนใน2วันนี้นะคะไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับลูกศิษย์นะคะถือว่าเป็นการลงทุนนะคะอยากจะให้ต่อยอดนะวันนี้แค่น้ำจิ้มเล็กๆนิดเดียวนะคะน้ำบูดูหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะเราจะต้องไปยกระดับไปกินแบบต้มยำกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รวบรวมศักยภาพตรงนี้แล้วก็ไปต่อในอุตสาหกรรมไหมไปด้วยการหัดใหญ่สงขลาเป็นไหมซิตี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเราต้องถ่ายรูปกันก่อนไหมขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะ